งแรมเดอะสเปซสวัสดีเจ้าสำหรับที่เดอะสเปซนะครับไม่ต้องห่วงเลยใครพาผู้ใหญ่มานี่ไม่ต้องกังวลครับมีลิฟต์ครับที่นี่จะใช้ระบบคีย์การ์ดนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเข้ามาแล้วก็เสียบด้านนี้เลยนะคะก็จะนอนได้2คนนะเจ้าแล้วก็จะมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกจะมีอยู่2ชุดเจ้าอันนี้จะเป็นห้องดีลักเตียงคู่เจ้าก็เหมือนห้องดีลักดับเบิ้ลเบดเตียงใหญ่เจ้าซูพีเรียก็จะต่างจากดีลักตรงตีจะมามีโซฟาค่ะนี่ก็เป็นห้องทริปเปิลนะคะพักได้3คนค่ะเป็นห้องแฟมิลี่ค่ะจะมีนั่ง3ครัวเจ้าแล้วก็จะมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง3ชุดเจ้าอุปกรณ์ในห้องทุกห้องก็จะมีเหมือนกันนะเจ้าจะมีแอร์ทีวีแล้วก็ตู้เย็นเจ้าแกนนี้ล่ะก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ครบวงจรเลยเจ้าเหมือนอยู่บ้านเฮาเลยเจ้าในส่วนของอาหารเช้านะครับก็จะมีชากาแฟขนมปังครับผลไม้แล้วก็จะมีข้าวต้มให้เราลองท้องด้วยนะครับแต่ที่ผมชอบนี่นะครับจะหิวตอนไหนนี่มีบริการครับแล้วเขาก็จะอุ่นร้อนให้เราด้วยครับโถงล็อบบี้ครับกว้างขวางเชื่อมต่อกับในส่วนของห้องอาหารนะครับนั่งสบายครับบริการพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าของ The Space นะครับที่มาเป็นหมู่คณะและต้องการประชุมนะครับหรือทำกิจกรรมสามารถขอใช้ห้องนะครับ Co-working Space นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีห้องฟิตเนสด้วยเจ๋งอ่ะเดี๋ยวลองไปดูก่อนโอ้โหโดนใจครับอันนี้ลูกค้าโรงแรมนี่เสียค่าบริการไหมครับอ๋อไม่เสียค่าบริการครับก็เล่นได้เลยครับเข้ามาพักครับก็ถ้าติดขัดตรงไหนก็สามารถเทรนได้พี่อยู่นี่3คืนเนี่ยไม่อยากมีซิกแพคนี่พอจะได้ไหม
อ๋อได้ครับพี่ครับจัดหนักเต็มที่เลยครับครับผมถ้าอยู่นี่ผมเทรนให้เลยครับซิกแพคขึ้นมาแน่นอนครับที่ตั้งของเดอะสเปซนะครับผมบอกเลยชนะเลิศ นะครับนนตรงที่นี้ผมชี้ตรงนู้นก็คือประตูร้านนากลางเมืองนะครับจะใกล้ๆกับหอนาฬิกาที่ตอนเย็นจะมีไฟดิ้งหน่องดิ้งหน่องนะฮะมองไปทางซ้ายนะครับตรงนู้นนู้นนั่นคือแยกแม่กอนครับแยกแม่กอนก็คือแยกที่เลี้ยวขวาไปนิดนึงก็เป็นวัดล่องขุ่นนะครับทางจะไปเทิงภูชีฟ้าไปเนี่ยทางนี้นะครับเดอะสเปซอยู่ตรงนี้นะครับสะดวกจริงครับจะมีช่องทางติดต่อมี LINE แอดเจ้าแล้วขอที่ลูกค้าเดอะสเปซโมเทลเจ้าตอนนี้โรงแรมมอลเดอะสเปซจะมีโปรโมชั่น2โปรโมชั่นนะเจ้ามีโปรไลน์แอนด์แชร์จะมีส่วนลดค่าที่พักค่ะแล้วก็จะมีสะสมแต้มเจ้าซิกฟรีหนึ่งค่ะเดอะสเปซนะครับก็เป็นอีกที่พักหนึ่งที่อยู่ในใจผมแน่นอนครับมาเชียงรายทีไรนี่ผมต้องมาเดอะสเปซครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เลยครับผมมีเรื่องราวการท่องเที่ยวเชียงรายที่พักดีๆรถเช่าร้านอาหารโอ้มีเยอะครับมาเชียงรายสบายใจได้ครับข้อมูลผมเพียบครับ